สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะจะเป็นการต่อเนื่องจาก Enemy MVC FSM นะครับโดยการเราจะลองทำให้ดูนะครับที่ถ้าสมมุติจะเพิ่มประเภทของ Enemy เข้าไปฮะเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่เรียกว่าเพิ่มประเภทแล้วกันเรียกว่าเพิ่ม Animation นะครับของ Enemy ตัวนั้นๆนะฮะยกตัวอย่างนี้เนี่ยไอตัวนี้ UFO ใช่ไหมครับตัว Original มันก็จะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับในขณะที่ตัวที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เป็นแบบแนวคว่ำแบบนี้นะครับเราก็เลยจะมานั่งดูกันว่าโอเคแล้วเราจะ reuse มันได้ยังไงนะครับที่เรามีแนวตั้งแบบนี้แล้วเราอยากได้แอนิเมชันใหม่หรือภาพใหม่นะครับแต่จะยัง reuse animator controller ตัวเดิมนะครับหรือ state script เดิมๆเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างนะครับเราจะลองมาดูกันในตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุตินะครับเราไล่ยิงอะไรไปพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำงานได้ไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากนี้มันลงมาหลายตัวละเดี๋ยวกระโดดหนีไปดีกว่าโอเคเริ่มมาฮะนะครับสังเกตว่ามันก็ตายกันไปนะครับก็คือ2มอนสเตอร์เนี่ยนะครับมันต่างกันแค่รูปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไอตัว animator controller นะครับตัว state ต่างๆที่มันไปเนี่ย damage on damage on เคลื่อนที่นะครับ on idle walk อะไรพวกนี้มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างนะฮะเพื่อที่จะได้มีมอนสเตอร์หน้าตาหลายๆแบบหน่อยแต่ว่าสามารถ reuse animator controller ได้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในตอนแรกของเราเนี่ยเรามีเจ้าตัวออริจินอลตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะชื่อว่า Enemy 5ตัวนี้นะครับเราก็จัดการนะฮะดูพิเคทมันนะครับกดคอนโทรลดีนะครับเราคอนโทรลดีมาเรียบร้อยปั๊บก็จะได้ Enemy 6นะครับอันนี้เลยเปลี่ยนชื่อมันเป็น New Enemy นะครับตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น New Enemy ก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองเนี่ยนะครับ New Enemy นะครับซึ่งไอตัว new enemy เนี่ยมันก็จะได้สคริปต์ทุกอย่างตรงนี้มาหมดเลยนะครับความสามารถทุกอย่างตรงนี้มาหมดเลยนะครับแต่ว่าจุดที่จะต่างกันนะครับนั่นคือจะจุดตรงนี้เนี่ยนะครับ new enemy ของanimator controller นะครับก็คือถ้าเป็นตัว original เนี่ยตัว enemy 5เนี่ย original มัน animator controller มันชื่อว่า enemy 5ใช่ไหมครับเราก็จัดการเปลี่ยนมันนะครับ animator controller เราก็ duplicate มันเช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ให้กับตัว new enemy ไปนะฮะเนี่ยครับนี่คือ original มันนะครับ enemy 5นะฮะซึ่ง enemy 5เนี่ยหน้าตามันก็ประมาณนี้เนี่ยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ duplicate มันเหมือนเดิมนะครับกด control d นะฮะกด control d เรียบร้อยนะครับก็ได้เป็น enemy 6ใช่ไหมฮะเปลี่ยนชื่อเป็น new enemy นะครับแล้วก็ถามว่าเออแล้วอะไรมันต้องต่างกันบ้างไอ้นี่เนื่องจากว่าในส่วน animator controller เนี่ยมันรับผิดชอบ view หมดเลยใช่ไหมครับก็คือด้านรูปภาพเพราะฉะนั้นถ้าเป็น enemy 5เนี่ยมันก็จะมีคลิปเนี่ยครับ enemy damage enemy dead แล้วก็ enemy to wobble นะครับในขณะที่ new enemy เรา copy มาเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปแบบเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงหน้าตากันไปเนี่ยเราก็ต้องเอาคลิปใหม่ใส่ลงไปนะครับในที่นี้ขี้เกียจทำคลิปใหม่นะฮะก็เลยไป duplicate คลิปเก่าออกมานะครับไป duplicate คลิปเก่าออกมาแล้วก็จัดการเปลี่ยนนะครับก็อย่างไอตัว enable to wobble ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ duplicate มันมาจาก enable to wobble ตัวเนี้ยให้เป็น enable to wobble 1 นะฮะแล้วก็จัดการไป animate ใหม่นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันเนี่ยครับ animate ใหม่ enable to wobble นี่ให้มัน rotate แบบหัวค่ำไปเลยนะครับหัวคว่ำไปเลยแต่ถือว่าเป็นคลิปใหม่ของมันเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยเราใส่เป็นรูปภาพใหม่ลงไปเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับลักษณะนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ wobble ใช่ไหมฮะตัว damage ก็มี damage 1 death 1พวกนี้นะฮะท่าทางก็ต่างกันไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนท่าทางต่างกันไปนิดนึงนะครับเนี่ยฮะนี่มีต่างกันไปนิดนึงเวลาโดนยิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่ามันค่อนข้างจะสะดวกมากถ้าสมมุติว่าทั้งตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันมีหน้าตาแบบคล้ายกันเลยนะฮะ
เราก็เปลี่ยนรูปภาพได้เลยง่ายๆอย่างนี้ครับรีสกินง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือ duplicate ตัวใหม่มานะครับชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เราตรงนี้นะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนคลิปที่อยู่ข้างในของมันให้เป็นรูปภาพตามที่ต้องการนะครับพวก property ต่างๆอะไรตรงเนี้ยหรือว่าไอ้ตรง script behavior เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ตัวเดิมได้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะ damage behavior คือใช้ตัวเดิมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัว event manager ที่เรามีก็คือใช้ตัวเดิมได้หมดเลยเปลี่ยนแค่รูปภาพแค่นั้นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะฮะถ้ามันอันสเตทมันค่อนข้างจะเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าในคลิปก่อนๆได้พูดไปไหมเวลาที่เราทำผ่านไอตัวแอนิเมชันเราทำผ่านไอตัวเนี้ยเราใช้เซตทิกเกอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่เปลี่ยนทันทีมันต้องรันในตัวนี้จบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆมันปรับได้อยู่ตรงเซตติ้งตรงเนี้ยครับเนี่ยฮะไม่แน่ใจว่าคลิปก่อนพูดไหมนะครับเนี่ยครับเซตติ้งตรงนี้ครับเป็น transition duration นะครับเราก็ปรับเป็น0ไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเซตทิกเกอร์เราเปลี่ยนทิกเกอร์จาก อยู่บนที่เดทใช่ไหมครับกดเดทไปเนี่ยมันก็ปุ๊บเปลี่ยนทันทีมันไม่รอให้ท่านี้จบนะครับมันก็จะเปลี่ยนทันทีในลักษณะนี้นะครับแต่โดยปกติค่า default ของมันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็น0นะครับเพราะมันก็จะมีการดีเลย์นิดนึงลักษณะนี้นะครับแล้วก็การจะเปลี่ยนสเตทจากท่านึงไปท่านึงจะเปลี่ยนช่วงไหนยังไงก็อย่าลืมเซตบริเวณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเราเปลี่ยนเป็น0มันก็แวบเลยนะครับมันก็แวบเลยนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับคำถามต่อมานะฮะโอเคอยากให้มีลอจิกเปลี่ยนนิดนึงบางทีไม่อยากให้มันเปลี่ยนแค่ภาพอย่างเดียวอยากให้ลอจิกมันเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วตัวอย่างเช่นไอ้เมื่อกี้ที่ลองเล่นให้ดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวคว่ำเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับส่วนไอ้ตัวหงายเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆของมันนะครับมันจะอยู่นิ่งๆของมันที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้ตัวหงายเนี่ยครับไอตัวหงายเนี่ยเราจะเปิดให้มันทอมันอยู่ตัว enable to wobble ใช่ไหมครับพอมันอยู่สเตทนี้เนี่ยเราจะให้มันทำอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็คือ idle state นะ enable to wobble เนี่ยเราก็จะให้มันทำนี้ครับ diver นะครับ diver อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวแนวตั้งไอแนวนอนไอหัวคว่ำเนี่ยนะครับไอหัวคว่ำเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้มันทำการ walkerนะครับให้มัน walker เพราะฉะนั้นลอจิกมันสามารถใช้ strategy pattern นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้นิดนึงนะครับเปลี่ยนแปลงได้นิดนึงอ่ะเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อเห็นภาพนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้เราอยู่ที่ idle state ใช่ไหมครับไอตัว idle state ที่มี strategy pattern แอบแฝงเอาไว้นะครับแฝงเอาไว้ตรงนี้นะครับ idle state ก็ถ้าเป็นของเดิมนะครับถ้าจำโค้ดเดิมได้เนี่ยเราจะ random นะครับเพื่อที่จะเลือกว่าไอ action การไอเดิลเนี่ยมันจะทำท่าอะไรบ้างนะเราก็จะแรนดอมไปเรื่อยเดินไปข้างหน้าบินขึ้นฟ้าแล้วก็ดำดิ่งลงมาประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีประเภทมอนสเตอร์2ประเภทแล้วนะครับเราก็จัดการบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าไอตัวเจ้าของในเมเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันนะครับ gameobject.name นะมันมีชื่อขึ้นต้นด้วย new นะครับถ้ามันมีชื่อขึ้นต้นด้วย new เนี่ยก็จัดการให้มันทำอันนี้นะครับทำท่านี้นะครับก็คือทำท่าที่0นั่นเองซึ่งไอ้จริงๆไอ้0เมธอด0อะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆไปใช้ enum ก็ได้นะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะฮะก็0มันก็คือ walk นะครับ0มันคือ walk นะครับมันก็มี enemy นี่นะครับ enemy จริงๆ start with มันต้องตัว e เนาะนะครับ start with ตัวนี้โอเคนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะสังเกตได้เลยว่าใน state เดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ strategy pattern นะครับช่วยเราก็สามารถจะตั้งเงื่อนไขว่าเราจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับให้เหมาะกับมอนสเตอร์ที่เรารีสกินรูปแบบนั้นๆนะครับคำถามต่อมาแล้วถ้าเงื่อนไขการเปลี่ยนสเตทนะครับนะฮะมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสเตทอยู่อย่างไอตัวเนี้ยดาเมจปั๊บมันก็จะดู HP แล้วค่อยเปลี่ยนสเตทนะครับถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนสเตทมันมีอะไรที่เช็คเงื่อนไขต่างกันนะครับเราก็สามารถเช็คได้ก็เหมือนเดิมครับถ้าสมมุติว่ามอนสเตอร์เรา start with name new ใช่มั้ยครับเราก็อาจจะใช้enemy model.hp ในการเช็คค่าแต่ถ้าสมมุติว่าไอตัว start with enemy ตัวเนี้ยเราก็อาจจะใช้ enemy model. อะไรดี .bomb .bullet มีค่าเท่าไหร่ก่อนที่จะเปลี่ยนไป state อื่นเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าไอตัว enemy model เนี่ยของเจ้าตัวมอนสเตอร์ทั้ง2แบบของเราเนี่ยมันสามารถจะ reuse attribute กันได้ไหมนะครับมี attribute เหมือนกันไหมนะครับถ้ามี attribute เหมือนกันก็ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติมันมี attribute ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยเราก็เห็นเนาะ enemy model เนี่ยถ้าสมมุติมันมีไม่เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องทำ class ลูกออกมานะครับทำ class ลูก
ออกมาเนี่ยนะครับ enemy model เนี่ยอาจจะเป็น new enemy model enemy fight model อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ค่อยบอกลงไปว่าให้มันมี attribute แตกต่างกันข้างในนะครับแตกต่างกันข้างในก็ได้นะครับในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ใส่ attribute เพิ่มเติมลงไปจาก HP ใส่ bullet ใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่เรา move speed พวกนี้นะครับหรือถ้าเล่นง่ายเลยนะครับขี้เกียจที่จะไปเพิ่มคาร์ดใหม่เราก็พิจารณาเลยว่าenemy 2รูปแบบเนี่ยมันจะมี attribute อะไรบ้างแล้วก็ใส่ลงไปหมดเลยนะครับใส่ลงไปตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตอนที่ใช้ strategy pattern เนี่ยก็ค่อยไปตัดสินใจเลือกนะครับดูว่าถ้าเป็น name new เนี่ยก็ใช้อันไหนนะครับเป็น name enemy ก็ใช้อันไหนถามว่าแบบนี้ดีไหมนะครับเข้าจริงๆมันก็ไม่ดีนะครับเพราะมันไม่ได้แบ่งแยกกันชัดเจนนักนะครับแต่ก็สะดวกถ้ามอนสเตอร์เราไม่ได้มีหลายประเภทนักนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเรามีคาร์ดใหม่ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็น new enemy model เงี้ยตรงเนี้ยเราก็ต้องไปนั่งใส่ไอตัวโมเดลตรงนี้ใหม่ครับเนี่ยตัวโมเดลตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็น new enemy model ตามไปด้วยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าไปถึงในสเตทแต่ละสเตทตรงบริเวณนี้ครับมันก็ต้องแคสกลับนะฮะแคสจากตัวลูกเอ้ยแคสจากตัวแม่ใช่มั้ยฮะแคสจากตัวแม่ย้อนกลับมาให้เป็นตัวลูกนะครับมันเขาจะเรียกว่าพวก dynamic cast นะครับแคสลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะใช้เวลาในการโปรเซสนะครับค่อนข้างที่จะนานนะครับก็เอาเข้าจริงๆเครื่องมันก็เร็วขึ้นนะฮะมันอาจจะไม่เห็นผลสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันทำบ่อยๆมันก็อาจจะนานนะครับอันนี้ก็จะเรียกเขาว่าดาวแคสติ้งนะครับดาวแคสติ้งนะครับก็คือจากคาร์ดแม่ดาวลงมาคาร์ดลูกนะครับทำได้นะฮะทำได้นะครับทำได้นะเรียกว่าขั้นตอนดาวแคสติ้งนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เพื่อแสดงให้เห็นภาพว่าเรารีสกินง่ายๆเลยนะครับเรารีสกินได้ง่ายๆเลยแค่ copy animator controller นะครับ copy คลิปหรือเอาคลิปตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับพวก script behavior ต่างๆที่เคยมีนะฮะ FFM ตัวเก่า reuse ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้ strategy pattern เข้าไปช่วยถ้าสมมุติว่าใน state นั้นๆเนี่ยมันมีการกระทำที่แตกต่างกันคือมัน idle เหมือนกันแต่ idle แต่ละตัวละครมันอาจจะมีท่าทางมี animation ที่การเคลื่อนที่ที่ต่างกันเราก็เปลี่ยนได้นะครับหรือว่าวิธีการเช็คสเตทจากไอเดิลเป็นท่าอื่นเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับมีเงื่อนไขในการเช็คตัวค่าข้อมูลที่แตกต่างกันเราก็เปลี่ยนไปได้นะครับลักษณะนี้อันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับพอให้เป็นไอเดียนะครับก็ลองดูต่อไปครับผม